อาจารย์อยากจะมีความสามารถที่จะเลื่อนเวกเตอร์ได้อะเลื่อนเวกเตอร์ได้นะคะคือใน rectangle อาจารย์ก็มีฟังก์ชันประมาณ change size สมมุติ change size นะคะตรงนี้สมมุติว่าอาจารย์อยากจะเลื่อนมันจะมีฟังก์ชันที่เขาใช้ชื่อนี้ประจำคือ offset นะคะ offset เดี๋ยวเราอยากจะ offset เจ้าเวกเตอร์นี้โดยการเลื่อนคราวนี้เลื่อนเราก็ต้องระบุว่าเราอยากจะเลื่อนไปมากน้อยขนาดไหนนะคะคราวนี้สมมุติอาจารย์เอาแบบง่ายๆเลยคือเลื่อนด้วยตัวเลขตัวเดียวอะค่ะเราก็เลื่อนมาทั้งหมดเลยทั้ง start x start y n x n y เลื่อนด้วยค่าเดียวกันหมดเลยนะอาจารย์อยากได้แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวขอก๊อปแปะหน่อยนึงเพราะเราอยากจะเลื่อนทุกอันนะเลื่อนค่าทุกค่านะคะแต่ว่าเลื่อนด้วยตัวแปร dตัวนี้ก็จะเป็น d แล้วก็ตรงนี้ก็คือพอเลื่อนปุ๊บมันต้องเป็นบวกเท่ากับเนาะไม่ใช่เท่ากับเฉยๆนะจากตรงนี้ก็คือคุณกำลังจะเลื่อน start x start y n x n y ด้วย d อย่างเช่นถ้าเราคุณให้ d เป็น10แสดงว่ามันทุกอันก็จะบวก10ไปหมดเลยถูกไหมเดี๋ยวเราจะมาลองรันดูเพื่อตรวจสอบนิดนึงทำงานถูกต้องไหมนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ v1.offset ด้วย10แล้วกัน10นะคะแล้วก็ลองปริ้นมันออกมาดูเฉยๆ cout v1.toString นะคะเดี๋ยวลองดูถูกต้องไหมถูกต้องนะคะจาก00ก็กลายเป็น10จาก34ก็กลายเป็น1034แสดงว่าเราออฟเซตถูกต้องทีนี้สมมุติว่าตะกี้มันก็ง่ายไปเนาะออฟเซตทีเล่นใช้ค่าเดียวทั้งหมดเลยอาจารย์อยากจะได้ออฟเซตที่มันซับซ้อนตัวนี้นิดนึงก็คืออยากจะย้าย x ด้วยค่าหนึ่งแต่ย้าย y ด้วยอีกค่าหนึ่งอะค่ะเราตั้งชื่อฟังก์ชันว่าไงดีเป็น offset x y อะไรอย่างนี้ดีมั้ย x y อะไรอย่างนี้แล้วก็แบบ int dx แล้วก็ int dy อะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะไปก๊อปตรงนี้มาเวลาคุณตั้งชื่อคุณก็จะแบบการตั้งชื่อนี่ไม่ง่ายเลยนะคะไม่ถูกนี่เดี๋ยวเราจะมาลองทำงานกันดูซิว่าตัว offset x y ของเราเนี่ยทำงานถูกต้องไหมนะโอเคนะคราวนี้เดี๋ยวเราจะมา offset x y ด้วย v 2ก็แล้วกัน v 210กับ100แล้วกันจะได้เห็นภาพชัดเจนว่าแบบ x y คุณย้าย x ด้วย10ย้ายไว้ที่100มันจะเห็นภาพชัดเลยนะตรงนี้ลองดูสิถูกต้องมั้ยถูก x ย้ายไปแค่10ถูกมั้ย y นี่ย้ายไปมีเยอะมากมายนะคะ เราถ้าเกิดสมมุติว่าอาจารย์อยากจะย้ายแบบทั้งหมดเลยอะ start x start x ค่า1 start y ค่า1แล้วก็ nx ค่าหนึ่ง ny ค่าหนึ่งอาจารย์ต้องทำไงอ่ะสร้างฟังก์ชันอีกอันหนึ่งชื่อว่า offset xx offset y ดีมั้ยมันเริ่มแบบเวลาตั้งชื่อมันก็เริ่มยากละแต่ว่าข้อดีอย่างหนึ่งก็คือในภาษา C++ จะมีคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่าฟังก์ชันโอเวอร์โหลดฟังก์ชันโอเวอร์โหลดเนี่ยจะมีข้อดีก็คือคุณสามารถที่จะตั้งชื่อด้วยชื่อเดียวกันแต่มีพารามิเตอร์ต่างกันได้นะคะตรงนี้ก็จะทำให้การใช้งานมันสะดวกมากยิ่งขึ้นถ้าเกิดมันอย่างตรงนี้คุณอยากจะออฟเซตในหลายๆรูปแบบ
แต่พารามิเตอร์ต่างกันนะคุณยังคงใช้ฟังก์ชันด้วยชื่อเดิมได้นะคะตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตรงนี้เดี๋ยวจะตัดตัว x y ออกนะคะตัด x y ออกแต่ว่าตรงพารามิเตอร์ก็ยังคงไว้เป็น2อันเหมือนเดิมตรงนี้จะมี offset 2เวอร์ชัน offset เวอร์ชันมีพารามิเตอร์เดียวกับ offset ที่เป็น2พารามิเตอร์นะคะเดี๋ยวจะไปลองรันดูซิว่ามันยังทำงานได้เหมือนเดิมไหมนะคะแบบชื่อเดียวกันปกติถ้าเกิดคุณไปตั้งฟังก์ชันชื่อเดียวกันเนี่ยคอมไพเลอร์บางทีมันก็บ่นนะแต่ตรงนี้ถ้าเกิดมันคนละพารามิเตอร์เนี่ยทำได้นะคะทำได้เหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นอัพเซต2เวอร์ชันคุณจะมีเวอร์ชันที่3ก็ได้อย่างที่อาจารย์บอกจะมีทั้ง4ค่าเลยก็ได้จะเปลี่ยนมันทั้งหมดเลยก็ได้คุณก็จะมีแบบ4 3เวอร์ชันคนนี้ในการทำฟังก์ชันโอเวอร์โหลดเดี๋ยวขอมาอธิบายนิดนึงเวลาคุณได้ยินคำว่าโอเวอร์โหลดคุณโอเวอร์โหลดก็คือเหมือนเป็นชื่อเดียวกันแต่มีหลายเวอร์ชันนะคะตรงนี้หมายความว่าเวลาเราพูดถึงฟังก์ชันโอเวอร์โหลดหมายความว่าคุณมี multiple version multiple function with the same name นะคะก็คือหลายฟังก์ชันตรงนี้เรามี offset กับ offset ชื่อเดียวกันนะคะแต่ว่ามันมี different parameterเวลาเราบอก different parameter เนี่ยจะมี2รูปแบบนะก็คือ different แบบในลักษณะของ different type หมายความว่าอันนึงเป็น integer อันนึงเป็น string ก็ได้ชื่อเดียวกัน method m int x กับ method m string s ก็ได้เหมือนกันนะมันก็ถือว่าเป็น function overload นะคะก็คือมีdifferent มีชื่อเดียวกันแต่ว่าชนิดของพารามิเตอร์ต่างกันหรืออาจจะเป็น different number of parameter ก็คืออันนี้ก็คือตัวอย่างที่คุณเห็นนะคะก็คือ อันนึงมีแค่1พารามิเตอร์อีกอันนึงมี2พารามิเตอร์นะคะตรงนี้เราเรียกว่า function overload